เออโอเคเว้ยสวัสดีครับเสือบเสียบบานเลยจังหวะนะจ้าเหลือเฟือจ้าเมื่อหลายปีก่อนนายยงยุทธแก้วสวนจิกหรือปานคนขายแรงงานเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่16กันยายน2558หมายเลข743148 5ใบกลายเป็นเศรษฐีทันทีรับเงินไปกว่า30ล้านบาทจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมา6ปีเจอเรื่องราวให้ทุกข์ใจทั้งปัญหาสุขภาพและปัญหาครอบครัวเก่าล่าสุดวันนี้เสียปานเปิดเผยว่าหลังจากเสียพี่ไส้ไปผมก็หยุดการทำงานหนักเพราะว่าผมมีกิจซอยรถไถรถเกี้ยวขายออกครับเพราะว่ามันผมมีคนเก่งมาซอยแล้วลองไส้ตัวน้องดูมาสาวกลับไปเมืองนอกครับเลยผมมีแรงงานไอ้ตัวผมเองเป็นโรคหัวใจมากตั้งแต่ก้อนถือถูกหอยมาแล้วปัจจุบันเล่นงานมากทีขึ้นรอบหลังมันผมก็เลยทำงานหนักทุกอย่างแล้วครับพี่พออยู่แบบครอบเพียงอย่างสิละเพชรตะบกของเราหน้ายุ่ยข้างล่างแล้วมีความสุขดีเพื่อตะวันกับว่าคนนี้เวลาเด็กจะไปดูแลแล้วตอนเพราะว่าต้องดูแลร้านข้างบนครับตอนนี้มาทำอะไรเชื่อพี่สาวไว้ขายก๋วยเตี๋ยวเสือดูแลต่างๆครับผมคอยเป็นลูกย่างละเดือดตื่นมาจะเศร้าก็มาจัดร้านจัดยังปวดเดินปวดยังจัดร้านจัดนี่ซอยเป็นวัดต้องวัดเหรอครับพี่มาตั้งแต่กี่โมงตีห้าครับแล้วเลิกกี่โมงเลิกมีประมาณสี่ห้าโมงเนี่ยก็เลิกครับพี่มาอย่างนี้ทุกวันครับหายใช่ไหมครับผมมายุ่งเงียบวัดมือก็เลยไปเสียยุ่งนี่แหละแล้วพี่สาวให้ตังค์ไหมหรือว่ายังไงค่าแรงกับก๋วยเตี๋ยวจะสวยกับพ่อละกินยุ่งน้ำกันครับผมไม่ได้เอาค่าแรงหรอกถูกหวย30ล้านก็จริงแต่ว่าชีวิตก็ยังเรียบง่ายเหมือนเดิมใช่ครับเรียบง่ายเหมือนเดิมไม่ฟุ่มเฟือยครับไม่มีหรอกรถเบนซ์ขับเหมือนกับใครเขาน่ะแต่ก่อนจะมีปาเจโร่เนาะก็ขายทิ้งละมันนี่คือสู้รถเกี่ยวข้าวไม่ได้ขายที่หมดใช่ว่าไม่มีเงินมีเงินอยู่แต่ว่าพอมีเงินอยู่แต่ว่ามันไม่จริงครับเราสู้แรงไม่ไหวเราทำคนเดียวครับไม่ควรฝ่ายหาผู้หญิงด้วยไม่ควรฝ่ายครับผมเฟซเล่นเฟซก็มีแต่มีแต่ธรรมะทีนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่านี่แหละที่ผมพูดนะครับผมมีขายที่นี้ที่ฝั่งนี้ออกแค่หมดเผื่อตัวเองเป็นอะไรไปก็จะรวบรวมเงินเข้าบัญชีผู้เยาว์ให้กับลูกแล้วก็ไปทำกิจการได้ตรงนั้นให้ลูกกินจะโตเอาแล้วไม่ห่วงเลยว่าถ้าลูกโตมาแล้วเขาก็เงินที่ให้ก็ไปให้แม่เหมือนเดิมก็แล้วแต่เขาแหละครับแต่ผมก็ทำรัดกุมมาอยู่ว่าผมทำบัญชีผู้เยาว์20ปีแกถึงจะบวชได้อ๋อไม่ยึดติดด้วยยึดติดครับความสุขของลูกก็คือความสุขของผมแหละครับก็สุดแท้แต่ของเขาตัดสินใจเอาเมื่อเขาโตขึ้นมา